สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมอรีพูดคุยนะคะก็มาพูดคุยกันแล้วก็ทักทายกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันนะคะก็พูดคุยกันสบายๆสไตล์อรีนะคะก็พี่อรีก็จะพูดคุยกับเพื่อนนะคะแล้วก็พร้อมกับมอบเสียงเพลงให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะก็พี่วีก็จะใช้เสียงเพลงในการช่วยให้ตัวเองผ่อนคลายนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณหมอก็แนะนำให้พี่อรีว่าผู้อยู่ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ทำจิตใจให้สบายสบายรีแลกซ์เพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ฮอร์โมนในร่างกายกำลังปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็จะเกิดอาการเหงานะคะก็คุณหมอก็เลยบอกว่าก็หาเพื่อนคุยแล้วก็ทำอะไรก็ได้ที่ให้ตัวเองเพลิดเพลินพี่อรีก็เลยมาพูดคุยกับเพื่อนแล้วก็พร้อมกับฝากเสียงเพลงให้กับเพื่อนๆนะคะก็มาฟังกันนะคะก็ฟังเพลงไปด้วยกันให้กำลังใจกันนะคะเพื่อนๆคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะก็ฟังเพลงไปด้วยกันก็เพื่อนๆท่านไหนที่มีเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนนะคะอยากจะแนะนำพี่อรวีก็เชิญใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะพี่อรวียินดีค่ะลมเอ่ยเจ้าหอบรักมาให้ใครจงพัดกลับไปเพราะดวงฤทัยข้าไม่ต้องการข้ากลัวเหลือเกินกลัวรักที่สิ้นสงสารกลัวรักจะทรมานกลัวดวงวิญญาณจะต้องร้องไห้ลมเอ่ยเจ้าหอบรักไปเถิดนะจงพัดกลับมาแล้วกลัวน้ำตารักต้องตกในข้ากลัวรักกลัวกลัวรักอารมณ์มอนไว้กลัวรักจะไม่เข้าใจกลัวดวงฤทัยไม่กล้าชื่นชมกระแสลมแรงยังไม่สลายลมรักกลวงลมกระซิบที่เคยว่าห่วงกับกายสลายเป็นลมคอยพัดบาดใจให้เป็นรอยทุกระทมใจรักจึงต้องคืนคมเพราะลมเชื่อลมรักกลวงดวงใจขาดตรมแล้วลมเจ้าเอ๋ยอย่าเย้ยข้าเลยพัดเลยผ่านไปแล้วไม่ต้องห่วงข้ายอมช้ำใจในรักที่ข้าเคยหวงลมใจอย่าตามมาลวงสงสารดวงใจดวงนี้เถิดลมก็ร้องเพลงเพื่อให้ตัวเองผ่อนคลายแล้วก็คลายความเหงานะคะเพื่อนๆก็ถ้าท่านไหนที่เคยผ่านช่วงนี้ก็ถ้าอยากจะแนะนำพี่ระวีในการปรับตัวในช่วงที่ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงก็เชิญได้เลยนะคะดวงใจขาดตรมและลมเจ้าเอ๋ยอย่าเย้ยข้าเลยเลยผ่านไปแล้วไม่ต้องห่วงข้ายอมช้ำใจในรักที่ข้าเคยหวงลมใจอย่าตามมาลวงสงสารดวงใจดวงนี้เถิดลมก็เป็นเพลงฟังสบายสบายนะคะก็ขอให้เพื่อนมีความสุขกับเสียงเพลงนะคะก็เป็นสิ่งเดียวที่พี่อวีอยากจะมอบให้กับเพื่อนๆนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะก็ตอนนี้ก็พอได้ร้องเพลงมันก็ทำให้เพลิดเพลินพอได้คุยกับเพื่อนก็เหมือนมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะคะก็ยังไงก็จะสู้ๆไปกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเองนะคะว่าเราจะต้องอยู่ให้ได้แล้วก็จะต้องผ่านช่วงที่ร่างกายเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะต้องต่อสู้กับมันให้ได้
ตอนแรกๆที่พี่อรวีมีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนี้นะคะก็ไปปรึกษาแพทย์เลยค่ะไปปรึกษาคุณหมอประจำตัวนะคะแล้วก็เพราะว่าพี่อรวีมีประกันสุขภาพนะคะมีปัญหาอะไรพี่อรวีก็จะไปถามคุณหมอก็ไปถามคุณหมอว่าคุณหมอทำไมช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับก็เหมือนกับเปลี่ยนเวลานอนไปเลยค่ะก็เปลี่ยนเลยตั้งตีสองตีสามตีสี่นี่คือไม่ยอมหลับยอมนอนเลยบอกคุณหมอแล้วก็พอแล้วก็เช้ามาในระหว่างวันเนี่ยก็ไม่ยอมนอนด้วยค่ะคุณหมอก็บอกคุณหมอว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าพอมันนานๆเข้าร่างกายเรามันก็อ่อนเพลียใช่ไหมคะเพราะว่าเรานอนไม่ตรงเวลาเพราะคุณหมอก็เลยบอกว่าก็คงจะเกิดจากการที่ฮอร์โมนเราเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเราก็เข้าวัยของคนสูงวัยแล้วเพราะว่าก็จะเป็นเข้าช่วงวัยทองแล้วนะคะเพราะอายุพอ55ปีขึ้นไปเนี่ยฮอร์โมนก็จะเปลี่ยนคุณหมอบอกก็คุณหมอก็ถามว่าตอนนี้จิตใจเป็นไงแล้วก็บอกว่าบางครั้งก็มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงคือบางทีก็เป็นเหงาเป็นเศร้าเป็นหงุดหงิดเป็นน้อยใจอะไรเงี้ยค่ะอย่างบางทีอย่างที่นี่ลูกๆหลานๆบางทีเด็กๆก็เสียงดังโวกเวกหรือว่าทำอะไรไม่ค่อยมีมารยาทหรือว่าตามสไตล์ของฝรั่งนะเนาะเขาก็จะไม่เรียบร้อยเหมือนเด็กๆเมืองคนไทยอยู่แล้วเนาะแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีอะไรมันก็ต่างกันอยู่แล้วบางทีพี่ก็น้อยใจว่าเหมือนกับเขาไม่เคารพเราหรือว่าเขาทำอะไรก็แบบไม่ให้เกียรติเราอะไรเงี้ยแต่ที่จริงมันไม่ใช่แบบก็สไตล์ธรรมเนียมประเพณีเขาไปอย่างนั้นแต่เราก็ยังอดน้อยใจไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นความรู้สึกเศร้าๆก็บอกคุณหมอก็อธิบายพูดคุณหมอแบบนี้เลยนะคุณหมอก็เป็นฝรั่งก็พูดแบบนี้ให้กับคุณหมอคุณหมอว่าไม่ใช่หรอกว่าเขาไม่ใช่ว่าไม่มองไม่ได้ให้เกียรติหรือว่าไม่ได้เคารพเราอะไรแต่นั่นมันเป็นสไตล์ของเขาอ่ะเราก็บอกเราก็รู้นะเราเข้าใจแต่อารมณ์เราก็ยังเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเงี้ยก็คุยกับคุณหมอคุณหมอก็เลยบอกแนะนำให้พักผ่อนแล้วก็หาอะไรกิจกรรมทำอ่านหนังสือหรืออะไรที่ตัวเองชอบพี่อวีก็เลยบอกว่าพี่อวีก็จะใช้เสียงเพลงนี่แหละดูแลตัวเองก็คือฟังเพลงแล้วก็พักผ่อนให้มากขึ้นแล้วก็ฟังเพลงร้องเพลงก็ที่พี่อรีถามช่อง YouTube ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อว่าที่จะได้พูดคุยนะคะได้แชร์ได้พูดคุยได้เล่าเรื่องราวต่างๆทำให้ตัวเองจะได้คลายเครียดแล้วก็คลายเหงาค่ะเพราะว่าบางทีเรามาอยู่ที่นี่ในช่วงที่เราไม่ใช่ช่วงวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นในที่นี่ของพี่อรีก็คืออย่างถ้าเรามาอยู่อเมริกาเนี่ยมาอยู่ใช้ชีวิตต่างประเทศเนี่ยสักอายุสัก30ต้นๆแต่งงานแล้วมาอยู่หรืออะไรอย่างนี้นะคะพี่ว่าก็ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่แบบคงจะมีความสุขแล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวได้ไปไหนอะไรได้สบายๆเพราะเรายังหนุ่มยังแน่นใช่ไหมคะแต่ว่าพอดีเรามาอยู่ช่วงที่เราอายุเยอะแล้วเนี่ยแล้วก็เรามันอยู่ในช่วงที่เราต้องมาปรับตัวทั้งวัฒนธรรมทั้งอากาศทั้งการเป็นอยู่ทั้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงที่เราอายุเยอะแล้วมันทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วก็ยิ่งมาช่วงที่เราฮอร์โมนเราเปลี่ยนด้วยแล้วนี่ทำให้จิตใจหรืออะไรเราเนี่ยบางทีมันล้าโดยขึ้นมาโดยที่ไม่มีสาเหตุมันท้อมันถอยออกมาโดยไม่มีสาเหตุนะครับก็เป็นอย่างนึงที่เราต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรให้เอาชนะใจตัวเองศัตรูที่ยิ่งใหญ่คือใจตัวเองนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องเลยครับเนี่ยพี่วีเห็นด้วยเลยว่าพี่วีต้องเอาชนะจิตใจตัวเองให้ได้ต้องผ่านความเหงาผ่านความเศร้าแล้วต้องต่อสู้กับฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยในชีวิตเนี่ยแล้วรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดพี่อรวีก็ช่วงนี้ดีขึ้นแล้วก็สุขภาพก็ดีขึ้นก็ทุกวันนี้ก็ทานวิตามินนะคะแล้วก็ทานความดันวันละ25มิลลิกรัมก็นิดหน่อยก็ไม่ก็ตามที่คุณหมอสั่งคืออย่าพอเราเป็นความดันเราก็ต้องควบคุมไว้แต่ก็ไม่ได้เป็นเยอะมากมายอะไรแล้วก็ทานวิตามินค่ะพี่อวีทานวิตามินทั้งหมดหลายตัวเหมือนกันทั้งยาที่คุณหมอสั่งคือโพแทสเซียมเพราะพี่อวีเนี่ยเป็นโพแทสเซียมต่ำนะคะคุณหมอก็แนะนำให้ทานกล้วยแล้วก็ทานอะวคาโดแต่ว่าพี่เป็นคนที่ไม่ชอบกลิ่นของอะวคาโดกล้วยเนี่ยพี่ทานได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยอะไรต่างๆพี่ทานได้เพราะว่าไม่เป็นไรลูก2ลูกเนี่ยพี่ทานได้แต่อะวคาโดนี่พี่บอกตรงว่าพี่ไม่เคยชอบกลิ่นอะวคาโดเลยตั้งแต่สมัยอยู่เชียงใหม่แล้วเชียงใหม่เนี่ยปลูกอะวคาโดเยอะมากบนดอยค่ะแล้วก็เยอะมากถูกๆพี่ไม่เคยชอบทานเลยค่ะชิมครั้งแรกแล้วก็ไม่ซื้อทานอีกเลย
ป็นคนที่ไม่ชอบอะวคาโดทั้งเรื่องที่มีโพแทสเซียมสูงมากแล้วดีต่อสุขภาพเราแต่พี่ก็ไม่ได้ทานแต่ว่าพี่ก็ทานไว้วิตามินตัวอื่นแทนเพราะฉะนั้นทุกวันนี้พี่ก็เลยต้องทานยาโพแทสเซียมนะคะเพื่อที่จะได้ควบคุมโพแทสเซียมไม่ให้ต่ำลงกว่านี้ก็ทานวันละ4เม็ดนะคะนอกนั้นก็จะเป็นวิตามินค่ะวิตามินที่คุณแจ็คให้ทานประจำเลยตั้งแต่แต่งงานกันตั้งแต่พี่มาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยพี่ก็เริ่มทานวิตามินอย่างจริงจังเลยนะคะทุกวันเลยก็มีวันบางวันที่ลืมบ้างเพราะว่าเราก็ไม่เคยทานมาก่อนแล้วก็จะมีลืมแต่คุณแจ็คนี่เขาจะไม่เคยลืมเลยนะคะเขาจะมีวินัยในการดูแลสุขภาพตัวเองดีมากๆแกก็จะจัดวิตามินให้พี่เนี่ยทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะเอาวิตามินให้ดูนะคะว่ามีวิตามินอะไรบ้างที่พี่ทานแต่สำหรับวันนี้พี่ทานไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ทานให้ดูนะแต่ว่าพี่จะเอาให้ดูก่อนมันจะมีเช้ากับเย็นนะคะเดี๋ยวพี่จะเอาเป็นของวันพฤหัสวันพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสนะคะวันพุธนี้วันพุธนะคะวันพุธพี่ทานไปแล้วนะคะเช้าเย็นพี่ทานแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะตอนเช้าเลยพี่ทานอะไรบ้างนะคะนี่เป็นตอนเช้านะคะยื้อไก่เลือกนี้มองเห็นเนาะนี่เป็นตอนเช้านะคะที่พี่ทานก็จะมีโพแทสเซียมเช้า2เม็ดนะคะเช้า2เม็ดโพแทสเซียมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอลลาเจนนะคะคอลลาเจน3เม็ดก็จะเป็นคอลลาเจนที่บำรุงผิวพรรณแล้วก็เส้นผมแล้วก็เล็บนะคะตัวนี้ก็จะเป็นวิตามินซีนะคะตัวนี้ก็เป็นวิตามินรวมค่ะตัวนี้ก็เป็นโคคิวเทนนะคะ1เม็ดตัวนี้อันนี้ก็เป็นวิตามินดีค่ะเม็ดใสๆเนี่ยเล็กๆเนี่ยเป็นวิตามินดีตัวนี้ก็เป็นยาแก้แพ้นะคะยาแก้แพ้ที่ต้องทานประจำเพราะว่าพี่วีเป็นคนแพ้อากาศแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้ละอองอะไรเนี่ยก็คือใช้ตัวนี้ได้เลยแล้วนี่ก็นั่นสำหรับตอนเช้านะคะนี่ก็จะเป็นตอนเย็นค่ะตอนเย็นนะคะที่พี่ทานก็จะโพแทสเซียมตอนเย็นอีก2เม็ดนะคะเก็บผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันตับปลานะคะ1เม็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นโสมอัดเม็ดนะคะ1เม็ดบำรุงสมองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สำหรับหัวเข่านะคะแก้หัวเข่าข้อเสื่อมอะไรเงี้ยจะดูแลดีมากๆเลยก็ที่คุณหมอเขาก็ให้ทานนะคะเพื่อเป็นการบำรุงเนี่ยค่ะพี่อรวีก็จะทานอย่างนี้ทุกวันนะคะแต่วันนี้ของอังคารพุธนะคะพี่ทานแล้วเนาะคุณแจ็คจะเริ่มจัดยาทุกเย็นวันจันทร์นะคะเย็นวันจันทร์แกจะเริ่มจัดให้พี่นี่ก็พี่ก็จะเริ่มนับเป็นทานวันอังคารวันพุธวันพุธนี่พี่ทานเรียบร้อยแล้วเช้าเย็นพี่ทานเรียบร้อยนี่ก็เป็นวันพฤหัสนะคะที่พี่ให้ดูเมื่อกี้นี่ค่ะที่เป็นวิตามินที่พี่อรวีทานประจำทุกๆวันนะคะที่ทำให้พี่ก็อะไรที่ขาดในร่างกายเราเนี่ยที่มันก็จะเสื่อมถอยเสื่อมสภาพไปตามอายุเราว่าอายุเราเยอะเราก็ต้องทานวิตามินเสริมเข้าไปในบางครั้งอาหารการกินเนี่ยเราก็ทานไม่ครบ5หมู่หรือว่ามันได้วิตามินไม่เพียงพอเราก็ต้องเสริมตัวนี้เข้าไปทําให้ตั้งแต่พี่อวีมาอยู่ที่นี่พี่อวีก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการไปหาหมอเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นหวัดนี่แทบจะไม่เป็นหวัดเลยนะคะทั้งที่มาอยู่เนี่ยหิมะตกเวลาหน้าหนาวนี่หิมะโตหิมะบางทีท่วมถึงหัวเข่านะคะพี่ก็ไม่เคยเป็นหวัดรุนแรงหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าร่างกายสุขภาพเนี่ยดีมากๆไม่เคยเป็นหวัดรุนแรงเลยตั้งแต่มาอยู่ที่อเมริกานะคะแล้วก็จะมีปัญหาตอนนี้ก็ตั้งแต่ที่พอเริ่มอายุ55ปีเนี่ยก็ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะที่เราเพื่อนฟังตอนต้นคลิปนะคะที่พี่มีปัญหาเรื่องอารมณ์สวิงค่ะบางทีก็โกรธเร็วบางทีก็หงุดหงิดเร็วแล้วก็บางทีก็เป็นเหงาเป็นไม่อยากคุยกับใครเนี่ยค่ะก็ไปปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ให้คำแนะนำว่าให้พี่พักผ่อนเยอะๆแล้วก็หาอะไรทำจะได้ไม่เหงาพี่ก็ได้พูดคุยกับเพื่อนๆพี่ก็พอคลายเหงาแล้วก็มีความสุขเพื่อนๆท่านไหนที่เคยเจอปัญหาแบบนี้นะคะถ้าอยากจะแนะนำว่าพี่ออรีหรือว่าออรีเนี่ยจะปรับปรุงจะทำตัวยังไงให้ผ่านช่วงที่ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงไปได้ก็ให้พี่ๆและแนะนำมาใต้คลิปเลยนะคะก็ยินดีค่ะจะได้มา
ทำมาใช้กับตัวเองเผื่อจะได้ทุกอย่างจะได้ดีขึ้นก็ขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามชมค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ